ก็เข้ามาจากฝั่งทางโน้นแล้วก็มาชนกันอยู่ตรงนี้ชนกันอยู่ช่วงกลางถนนส่วนรถกระบะคันที่เกิดเหตุจะไปอยู่มุมโน้นมุมทางด้านฝั่งตรงข้ามนะฮะแล้วก็ช้างเนี่ยตัวที่บาดเจ็บเนี่ยก็ได้ลากขาเข้าไปในโซนตรงนี้ก็จะมีกองที่ของมันอยู่ด้านในครับเข้าไปประมาณไม่ถึง10เมตรดีตรงนั้นนะครับก็เข้าไปในป่านี้ตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ได้ตามอยู่ครับก็คือจุดนี้เลยจุดที่ช้างลากขาเข้าไปเนี่ยใช่ครับเนี่ยจุดเนี่ยครับมีรอยขามันอยู่แล้วก็เข้าไปถึงด้านในแล้วถ้าตามคลิปในข่าวเนี่ยจะมีช่วงที่ช้างหยุดอีกช่วงนึงคือช่วงด้านในตรงนั้นก็จะมีกองที่ของเขาอยู่มันน่าจะใช้เป็นปกติของเขาอยู่แล้วครับเพราะว่าเขาออกได้หลายรูมากๆเลยครับในป่าเขาก็จะมีตามทางจะมีเส้นทางของเขาที่เดินเป็นประจำก็มีรอยใหม่ก็มีครับแล้วก็รถใช้ความเร็วสูงมากๆอีกกี่กิโลถึงถึงด่านทางออกเนี่ยด่านเซาแวร์แลนด์ใช่ไหมครับครับตรงนี้ไปถึงด่านประมาณ3-4กิโลครับที่แน่ชัดเลยว่าเกิดทำไมถึงเกิดการชนจากการสอบถามผู้ขับรถนะฮะขับรถปิกอัพคันดังกล่าวเนี่ยทราบว่ามันเป็นการที่ว่าช้างวิ่งขึ้นมาจากข้างทางนะข้างถนนเนี่ยโดยกระทันหันตัดหน้ารถโดยกระทันหัน3ตัวนะฮะแต่2ตัวหลังเนี่ยไม่โดนนะโดนตัวแรกตัวเดียวซึ่งทางคนขับบอกว่าก็ไม่สามารถหยุดรถได้ทันนะครับก็เกิดการปะทะกันขึ้นนะฮะส่วนรายละเอียดว่าจะยังไงต้องให้ทางตำรวจนะฮะเป็นผู้ที่ว่าชี้ชัดว่าจากหลักฐานเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับมีการดำเนินคดีกันไหมตอนนี้ทราบข่าวจากทางเราเนี่ยทางเราเนี่ยแจ้งไปแล้วนะฮะแต่ว่าทางโรงพักซึ่งเป็นสภ.ท่าตะเกียบตอนนี้ทราบข่าวว่ายังไม่ได้แจ้งข้อหากับคนขับเนื่องจากว่ามันกระทันหันนะครับ